อนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองอนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองระบุภูมิใจไทยส่งเอกสารรัฐมนตรีของพรรคตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนี้ว่าวาระไม่เยอะแต่ก็พยายามทำงานที่ค้างคาให้เสร็จโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ทุกคนโชคดีและทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งได้มีการถ่ายรูปร่วมกันส่วนเอกสารของรัฐมนตรีของพรรคได้ส่งให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนายอนุทินกล่าวด้วยว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ตนไม่ได้เข้าไปประชุมพรรคภูมิใจไทยเพราะติดภารกิจบินรับหัวใจที่จังหวัดอุดรธานีอิงห่วงเรื่องหัวใจพ่อที่สุดมีอาการเครียดย้ำขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นกับทักษิณอิงห่วงเรื่องหัวใจพ่อที่สุดเผยมีอาการเครียดอ่อนเพลียแต่เชื่อมือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจยันไม่ย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนย้ำขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นกับทักษิณเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ว่าเราจะทำตามที่บอกกับประชาชนไว้เมื่อมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะได้รีบทำในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามถึงอาการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังเข้าเยี่ยมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้คุณพ่ออ่อนเพลียเห็นได้ตั้งแต่วันที่เดินทางมาเมืองไทยไม่ได้สดชื่นเหมือนเดิมส่วนตัวก็เข้าใจเพราะเป็น17ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยและคงมีอาการเครียดพอสมควรโดยวันที่22สิงหาคมวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยครอบครัวเห็นว่าท่านเครียดและในคืนวันเดียวกันครอบครัวก็ทราบพร้อมสื่อว่าคุณพ่อถูกส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจและวันนี้ที่ตนไปเจอก็เห็นว่าท่านมีอาการอ่อนเพลียเมื่อถามว่าครอบครัวเป็นห่วงอะไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าปี2020คุณพ่อเป็นโควิดตั้งแต่รุ่นอู่ฮั่นมีอาการหนักมากเข้าห้อง ICU ไป9วันรวมเวลาอยู่โรงพยาบาลไป1เดือนเมื่อออกมาน้ำหนักหายไป10กิโลกรัมตอนนี้ก็ยังมีจุดอยู่ที่ปอดซึ่งคุณพ่อพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ฟื้นตัวถือว่ากลับมาได้เยอะแล้วแต่สำหรับคนอายุ74ปีบวกกับความเครียดโดยรวมคุณพ่อดีใจที่ได้เจอกับตนแต่ยอมรับว่ามีความเครียดและเหนื่อยซึ่งคุณพ่อก็ยังเครียดส่วนตัวมองว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลงตอนที่อยู่เมืองนอกสามารถไปไหนได้แต่ใครก็ตามหากต้องเปลี่ยนที่อยู่ต่อให้ไม่ใช่ราชทัณฑ์หรือโรงพยาบาลการเปลี่ยนแปลงทำให้มีความรู้สึกและตนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อตอนนี้ทีมแพทย์มีความสามารถตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ต่างๆว่าเป็นอะไรมาบ้างเมื่อถามถึงความชัดเจนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษทางครอบครัวจะดำเนินการอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเราให้เป็นดุลยพินิจของคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนจัดการเมื่อถามว่าอาการนายทักษิณจำเป็นต้องย้ายตัวออกมาที่โรงพยาบาลเอกชนตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีเพราะที่โรงพยาบาลตำรวจมีคุณหมอเก่งๆเยอะมากและเราไม่ได้ขอย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชน
เมื่อถามว่าทางแพทย์ได้ประเมินหรือไม่ว่าต้องใช้เวลารักษาตัวนานเท่าใดนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตนได้สอบถามกับทางแพทย์แต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเมื่อถามว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่กลับมาเมืองไทยติดขัดอะไรทำไมถึงยังไม่ดำเนินการนางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่มีอะไรติดขัดแต่การร่างขอพระราชทานอภัยโทษเป็นเรื่องของคุณพ่อที่จะเลือกเวลาและทำรายละเอียดต่างๆตามกระบวนการคุณพ่อทำคนเดียวตนไม่ทราบรายละเอียดเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรกรณีสังคมไม่เชื่อว่านายทักษิณป่วยจริงและมีอภิสิทธิ์ชนเข้ารับการรักษาตัวนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือไม่เสียใจแต่ตนเป็นห่วงคุณพ่อรวมถึงคนที่เป็นห่วงท่านเมื่อถามถึงสภาพห้องพักของนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองทานกล่าวว่าห้องนายทักษิณอยู่ฝั่งที่มองไปเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นห้องปกติส่วนที่มีข่าวว่าเครื่องปรับอากาศเสียตอนนี้ซ่อมแล้วเมื่อถามว่าจากการพูดคุยกับนายทักษิณเป็นห่วงเรื่องอะไรพิเศษหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าส่วนตัวเป็นห่วงเรื่องหัวใจส่วนเรื่องปอดเป็นเรื่องเดิมที่เป็นอยู่หากเป็นอะไรจะไม่รวดเร็วเท่าเรื่องหัวใจส่วนตัวจึงเป็นห่วงเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่รายละเอียดทางการแพทย์อยากให้ถามทางการแพทย์ส่วนที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจฝากขอโทษสื่อมวลชนมาณที่นี้ด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นทางลาดที่มีรถวีลแชร์เข็นเข้าออกรวมทั้งทางเข้าออกโรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยและญาติเดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจึงไม่อยากไปรบกวนสถานที่และทำให้คนอื่นไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่โรงพยาบาลนางสาวแพทองทานกล่าวไม่ได้มาเล่นๆทัดดาวหวังตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเผยพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมองเป้าหมายสูงถึงแชมป์ต่อยอดรายการต่อไปความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ณสนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในหลุมเอร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคม66โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่โรงยิมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแนนทัดดาวนึกแจ้งกล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายถือว่าพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันสำหรับรายการนี้ตั้งความหวังไว้ที่แชมป์เนื่องจากเป็นรายการที่ต่อยอดไปสู่รายการต่อไปพวกเราก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดส่วนเกมแรกที่จะต้องพบกับออสเตรเลียถือว่าเป็นที่ที่ดีพัฒนาขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งพวกเราก็จะไม่ประมาทน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการระดับเอเชียรายการแรกมีความตั้งใจมากที่จะมาแข่งขันในรายการนี้ส่วนตัวยอมรับว่ากดดันนิดหน่อยเนื่องจากเป็นรายการใหญ่สำหรับโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนและจะพบกับมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนแม้จะเป็นชุดเล็กโค้ชด่วนเผยไม่ประมาทจีนญี่ปุ่นตบสาวไทยร่วมสักการะย่าโมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยศึกเอเชีย2023